สวัสดีครับก็พร้อมในวันนะครับผมบอกนี้มันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพร้อมจะทำให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับพร้อมแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันกับกิจกรรมก่อนนอนของพร้อมครับผมก่อนที่จะเริ่มทำทุกอย่างในคลิปนี้นะครับพร้อมจะมาให้เห็นถึงสิ่งที่พร้อมทำก่อนนอนทุกวันนั่นก็คือการเรดไม่เดินเองวู้เห็นไหมนะนี่ทำมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่ามันมีช่วงที่แบบทำมาแล้วก็ทำหยุดทำอะไรเงี้ยเอ้ยงงนั่นแหละทุกคนแต่ว่าวันนี้พร้อมจะกลับมาทำพร้อมๆกับทุกคนเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยหยิบหนังสือหยิบปากกาหยิบไฮไลท์หยิบดินสอแล้วก็มาเรทแมนเดย์ไปด้วยกันเลยนี่อันเนี้ยน่ารักมากอันนี้คือปี2024ใช่ปะนี่พี่สาวพร้อมแอบมาเขียนด้วยกำลังใจพี่สาวพร้อมนี่แบบโคตรน่ารักอ่ะมีจูนจูนไลน์เราก็จะมาเรทด้วยสีที่เราใช้นะครับสีชมพูอ่ะคือ5เหลืองคือ4เขียวคือ3ซึ่งวันนี้พร้อมรู้สึกว่าก็มีเรื่องให้สุขแล้วก็มีเรื่องให้กังวลใจแต่พร้อมก็จะให้ตัวเองคะแนน3ละกันเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้เศร้าขนาดเราทุกคนเราแค่ต้องโฟกัสสิ่งที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะ3ใช่นี่น่ารักเปล่าเมฟวันวันที่2โอเคถือว่าวันนี้สำเร็จแล้ว1อย่างนอกจากนี้นะครับพร้อมยังมีอยากให้ทุกคนดูว่าพร้อมเนี่ยเก็บทุกข้อความที่ทุกคนเขียนให้พร้อมมาตั้งแต่ปีไหนๆพร้อมก็ยังเก็บไว้ในนี้ครับทุกคนนี่พร้อมเก็บไว้หมดเลยว่าแต่ละคนแบบให้อะไรพร้อมมาบ้างส่งข้อความจดหมายอะไรถึงพร้อมบ้างแค่รู้ไหมว่าเวลาพร้อมอ่ะรู้สึกหมดกำลังใจหรือท้อพร้อมก็จะหยิบจดหมายพวกนี้แหละขึ้นมาอ่านมันให้กำลังใจพร้อมจริงนะขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับแต่จะบอกว่ายังเก็บข้อความของทุกคนไว้อยู่ในกล่องสีขาวกล่องนี้พร้อมตั้งชื่อมันว่ากล่องพร้อมรักนี่ขอบคุณนะครับนอกจากนี้นะครับพร้อมก็ยังอยากจะรีวิวหนังสือที่พร้อมชอบอ่านมากๆพร้อมชอบมากๆตอนนี้ก็คือเล่มนี้เลย Good Vibes ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข Good Luck พร้อมอ่านจบ2รอบแล้วผมก็รู้สึกว่าดีมากอ่ะแบบมันแฮปปี้อ่ะชีวิตมันโฟกัสอะไรได้ดีขึ้นรู้สึกโล่งสามารถคิดอะไรเป็นระบบได้มากขึ้นเองแล้วก็มีอีกเล่มนึงเดี๋ยวผมขอไปหยิบแป๊บนึงนะคือเล่มนี้นั่นเอง How to Live a Good Life นะครับผมก็คือสอนเล่มนี้เนี่ยพร้อมยกให้เป็น the best ของพร้อมเลยอ่านอย่างต่ำ2รอบแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยครับถึงเวลาแล้วคุณที่เราจะต้องไปนอนเพื่อตื่นมาใช้ชีวิตและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมก่อนนอนของพร้อมนี่ครับเราจะไปดูกันว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราจะทำอะไรกันบ้างไปชมกันเลยวู้สวัสดีครับนี่คือสภาพพร้อมตอนตื่นนอนโอเคต้องตื่นก่อนละเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจคือการไปทำงานโปรเจกต์ไฟนอลกับเพื่อนครับรู้ตัวอีกทีก็ใกล้จบปีหนึ่งแล้วด้านนี้เป็นเวลา 10:22 แล้วครับครับทุกคนตอนนี้นะครับพร้อมก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงซะวันนี้ผมก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกกับเพื่อนแล้วก็ต้องมีไปถ่ายรูปนิดนึงด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพร้อมก็กำลังจะเริ่มปฏิบัติการแต่งหน้าครับพร้อมมาแต่งมั่วเพราะพร้อมมันไม่แต่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เรียกว่าอะไรอะ
เอาตามความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำ get ready with me เลยเนาะ get ready with me และนี่คือ finish lookของทอมครับเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่ามันก็มีความแบบเปลี่ยนไปอยู่แล้ววันนี้เราออกไปข้างนอกกัน let's go let's go let's go สถานีสามย่านจะการทำงานก่อนนะครับจะไปทำงานติดกันมา4ชั่วโมงติดเลยก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกินก็ได้พักผ่อนแล้วก็แสบตาด้วยพี่ครับขอมีกรอบราดหน้าหมูครับเป็นวันที่ดีมากก็ได้กินอาหารเช้าเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ยาทินฐานจากร้านกาแฟร้านหนึ่งมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับเราก็ยังคงมุ่งหน้าทำงานต่อลุยกันเลยครับกันสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับผมผมก็เปลี่ยนชุดแล้วแล้วก็ย้ายสถานที่ครับมาอยู่ที่คาเฟ่แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตัวเดิมด้วยก็ในบล็อกนี้ก็อยากมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำอะไรนอกจากทำงานนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านเดิมของผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือหนังสือเล่มใหม่ครับก็สั่งขนมมากินด้วยให้กินได้ทุกคนแล้วก็มีคาราเมลแมคคิอาโต้ด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็คือได้ประมาณเยอะแล้วครับกำลังจะไปหาดูเพจครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไหมนะแต่ว่าจะบอกว่าร้านยังแบบเหมาะกับการไปถ่ายรูปมากตอนนี้ครับเราก็ออกจากคาเฟ่แล้วนะครับตอนนี้ผมเหมือนเที่ยวจากประเทศหนึ่งที่มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเดี๋ยว destination ต่อไปนะครับก็คือฟูจิมาร์เก็ตมั้งมันเป็นแบบว่าเดินไปไกลป่ะไม่ไกลมาก3นาทีเพื่อนบอกว่ามันเป็นร้านขายของที่เวลาญี่ปุ่นที่ถูกมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปดูกันว่ามันถูกจริงไหมแล้วก็เกิดได้ของติดไม้ติดมือกลับนะครับครับผมก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะของเยอะติดไม้ติดมือเลยเพราะว่าทำงานครับเป็นคนชีวิต1วันพอมี48ชั่วโมงเหมือนที่หลายคนบอกว่าหลบรถก่อนครับเพื่อนดูเหมือน1วันมีหลายอย่างครับก็คือถูกต้องครับผมพร้อมใช้1วันคุ้มมากเดินมาผิดด้านแล้วเดินกลับไปใหม่นะครับเราจะมาดูว่าข้างในนี้มีอะไรให้ซื้อดีกินได้แต่ว่าคุณจะซื้อก็อันนี้ด้วยปะแล้วก็สวัสดองด้วยเย่ ทุกคนเวลามาซื้อของอย่าลืมพกถุงมานะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดสภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันครับ One hour later สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องครัวแล้วครับเย่วันนี้นะครับพร้อมจะมาทำอาหารให้ทุกคนดูกันครับผมรู้เลยครับว่าพ่อครัวตัวน้อยอย่างพร้อมเนี่ยทำอาหารแบบอร่อยครับไปดูเลยThank you.
็นี่นะครับกุ้งกระเทียมใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเย้ได้กินแล้วมาต่อกันที่เมนูที่สองเลยครับจะไปกินข้าวแล้วน่าอร่อยมากแล้วก็เทใส่จานเลยอาหาร2จานของเราเสร็จแล้วเย้ทำอาหารแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วอยากถ่ายเลยจริงๆเชฟพร้อมทำเองสวัสดีครับตอนนี้พร้อมว้าไปแล้วครับด้วยชุดเอาท์ฟิตใหม่มาที่คอร์ทแบดครับผมเพราะวันนี้ผมจะมาเล่นแบดตอนกลางคืนด้วยหลังจากที่เราทำอาหารแล้วกินหนำใจแล้วเราก็ต้องมาขอผ่านกันบ้างกับบล็อกของพร้อมหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็แฮปปี้กับการได้รับชมบล็อกของพร้อมนะครับผมอย่าลืมนะครับไปฟังเพลงเหตุผลข้อเดียวไอมีนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นปล่อยหรือยังแต่ว่าที่แน่ๆมีพันเสียงเล่นแล้วครับก็ไปเล่นเป็นเสียงกันเยอะนะแล้วก็อย่าลืมเพลงช็อตคัทของเราด้วยนะครับท้ายสุดอยากฝากในฟัน Official กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆด้วยนะครับผมแล้วก็ Brick Official ด้วยแล้วก็ติดตามพร้อม KCY ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สมาชิกคนอื่นพี่แทนคุณพี่ตะวันเอ้ยน้องตะวันพี่โอด้วยนะครับผมว่าเราจะได้เจอกันในโอกาสต่างๆนะครับรักนะบ๊ายบาย See you